หลังมีเวลาได้ตั้งป้อมแล้วครับข้ามไปหาเอียนแลมซี่เอาลงพื้นโชยเห็นว่าเป็นผู้สับเป็นชมพูที่เคลียร์ได้เอาเคลียร์แม่นแลมซี่เปิดทิ้งใช้ความเร็วของจอร์นบาโจครับในช่วง25นาทีแรกมีโอกาสจะแจ้งไปแล้ว3ครั้งนะครับสรวัตรจ่ายพลาดหาดูว่าแลมซี่โดนโดย่างคืนเตะไทยยิงได้เนี่ย5นัดสโมสรยิงได้เยอะสุดมีรางวัลให้นะครับใช่ครับแล้วถือว่าเป็นแรงกระตุ้นนะครับให้การ5เกมมันจะมารวมจำนวนประตูนะครับว่านักเตะไทยของทีมไหนเนี่ยแลมซี่ออกตัวแล้วครับดูชมพูน้ำหนักถึงด้วยแลมซี่บังแล้วมันโดนหน้าขาครับแลมซี่ลงมาเชื่อมว่าเจอกับทิสตองโดบอเปิดดวงมาติดแลมซี่ขยับแล้วบอถึงแลมซี่ดวลกับโดสับหลอกสับแล้วเปิดดวงลึกออกหลังบอลเร็วมาบาโจ้เกิดซองโดนหนีได้เอาบอยาวมาล้ำหน้าครับแลมซี่ล้ำหน้าเขาวิ่งย้อนมาจากเรียกเพื่อนให้ขยับรับบอลหน่อยครับต้องฝากริมเส้นครับแลมซี่เปิดข้ามมาตามมาจุดซองโดโหนลูกนี้มาเข้าทางของแลมซี่ครับแลมซี่เปิดโด่งมาก็ไม่มีอะไรเคลียร์ฉลับโบนิยาบอลไม่ออกนะครับโดนแลมซี่เป็นแลมซี่ที่เคลียร์หลุดออกไหลซ้ายแลมซี่เลี้ยงจี้ใส่โดครับสับหลอกสับแล้วเปิดพุ่งมาติดทศวรรษปัจจุบันสองก็เป็นชมพูเก็บได้10นาทีสุดท้ายบอกข้ามฟากมาแมนแลมซี่ถึงจังหวะเชื่อมันกับชมพูบันขึ้นมาเป็นกล้องนาทีชัยที่มาเก็บจังหวะแล้วเปิดให้กับแลมซี่ยิงเสาแรกกะจะยิงขึ้นบาโจวางยาวมาแลมซี่ทันข้างในรอแล้วบอลมันย้อนหลังครับจ่ายลึกมาเทียเทพคลองบอลไม่ได้ก็ดูว่าจังหวะของทางแลมซี่บัดชิปมาติดมาเนลเบียทศวรรษไม่ทันโอ้โหบวกตัวนี้หาบอลอยู่ที่แลมซี่เก็บนั้นต่อ